ึ้นมาระวังสะดุดกันด้วยนะครับบายแล้วมีลองใช้สวัสดีครับ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 อาจารย์เดย์สวัสดีครับโอ้โหมากันเยอะไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมชื่อธนาวุฒิศรีวัฒนะครับชื่อเดย์ครับอายุ31ปีครับปัจจุบันทำอะไรครับเนี่ยเป็นวิทยากรนะครับเป็นคอนดักเตอร์วงประสานเสียงผู้สูงวัยครับพกกำลังใจมาเต็มที่เลยตื่นเต้นไหมครับเนี่ยตื่นเต้นครับไม่เคยหันหน้าให้กรรมการปกติหันหลังให้กรรมการอ๋อเป็นวิทยากรให้ขอกำลังใจแต่ทั้งวงหน่อยให้อาจารย์เดย์หน่อยครับมาคนนี้ผมรู้จักครูเดชนะนี้ครูเดเคยไปรายการผมเดลิโชนะฮะเขาเป็นผู้ควบคุมวงประสานเสียงผู้สูงวัยชื่อว่าทับทิมสยามซึ่งเป็นวงที่แบบผู้สูงอายุล้วนๆเลยนะแล้ววันนี้คุณเคยบอกผมว่าคุณสมัครรายการผมรายการนี้แล้วไม่เคยผ่านเข้ารอบนี้เลยใช่ครับครั้งนี้ผ่านแล้วนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับขอให้โชคดีนะไหนๆสมัครเข้ามาหลายรอบแล้วครั้งนี้ขอให้ทำให้ดีที่สุดนะครูเห็นบอกว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้เป็นไงฮะครั้งหน้าเจอกันอ้าวโอเคเราไม่ยอมแพ้ถูกต้องครับสู้ๆครับเต็มที่เลยครูขอบคุณครับอุ้ยคณะประสานเสียงเขาน่ารักมากเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวด้วยครับผมชื่อธนาวุฒิศรีวัฒนะครับชื่อเล่นชื่อเดย์ครับอายุ31ปีครับมีอาชีพอะไรครับเป็นวัทยากรครับเป็นวงประสานเสียงวงเล็บผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุรุ่นดีไหมเพื่อนๆกันเลยครับวงประสานเสียงชื่ออะไรครับชื่อวงประสานเสียงหญิงทับทิมสยามครับทับทิมสยามข้างหน้านี้ป่ะครับข้างหน้านี้มั้ยคะใช่ครับผมสวัสดีครับโอ้มาทั้งทีมเลยเหรอคะโอ้เยอะถึงว่าพูดไปก็ยิ้มไปแบบว่าตายมาเชียร์แน่ๆเราก็นึกว่าเอาลูกเอาหลานมาเชียร์หลักๆแล้วก็คือเป็นวิทยากรครับวิทยากรวงประสานเสียงโดยเฉพาะเป็นวงประสานเสียงผู้สูงอายุครับอายุ58อายุ53ย่าง54แล้วค่ะอายุ61ค่ะอายุ74 73ปีค่ะรู้จะรีบไปทำไมวงประสานเสียงหญิงทัพทิมสยามนะครับวงนี้มีปณิธานคือแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็เน้นไปทางสุขภาพกับความสุขไม่สุขไม่ทำผมบอกนักเรียนเสมอคุณดูมากไหมคะโอ้เข้มค่ะเข้มมีความรู้สึกว่าครูดุครูจะดุบ้างเพราะว่าความจำเราไม่ดีแต่ในความดุเนี่ยคือดุเฉพาะในเวลาเรียนนะคะคือผู้ใหญ่ก็จะมีความอดทนเวลายืนนานเป็นชั่วโมงเด็กทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ร้องนานก็ทำได้จำได้ทำได้เหมือนกันกับเด็กหมดเลยเป้าหมายสูงสุดในการเป็นวิทยากรผู้สูงวัยก็อยู่กับเขาให้ได้นานที่สุดครับพี่เคยฟังวงนี้จริงฟังใน YouTube อ๋อเหรอแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาไม่คิดว่าจะมาจริงๆผมสมัครทุกปีนะฮะอ้าวจริงเหรอเดชใช่ครับทุกปีเลยฮะแล้วก็คือผมเนี่ยพยายามแบบเอานักร้องของเราเนี่ยไปแข่งได้ในระดับนานาชาติแต่ว่าอยากจะทำพิสูจน์ให้นักร้องมีกำลังใจว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันยากตัวผมเองก็4ปีตั้งแต่ซีซั่น2 3 4ก็ไม่เคยเข้ารอบลึกนี่คือลึกที่สุดก็คือเราก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็เมื่อกี้พี่เกลือก็ถามว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ทำไงก็บอกไม่น่าเจอกันโถโอ้ยน่ารักมากยอดเยี่ยมเอาละครับเดย์ครับแล้ววันนี้เดย์จะร้องเพลงอะไรครับลมหายใจของความคิดถึงครับครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับเดย์ครับเต็มที่ครับค่ะอ
ีสักครั้งในชีวิตหนึ่งจะซาบซึ้งกับหัวใจอ่านบทกลอนแล้วร้องไห้ฟังเพลงได้ตลอดคืนลมหายใจความคิดถึงอยากมีความรักเป็นที่พึ่งเฝ้าคิดถึงคนชอบพอค่อยค่อยสาค่อยค่อยต่อก็เป็นรักหนักแน่นจริงลมหายใจความคิดถึงหากความรักเป็นเหมือนลมคงพร่างพรมอยู่ข้างเธอเฝ้ารอคอยเสียจนเกินคิดถึงเธออย่างจริงจังแต่พอไม่นานรักก็ผ่านระเบิดเหมือนลมพัดเลยผ่านไปหากเธอยังจำเพลงนี้ได้นี่คือลมหายใจของความคิดถึงลาลาลาเลยผ่านไปหากเธอยังจำเพลงนี้ได้นี่คือลมหายใจของความคิดถึงลา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 แฟนคลับกรี๊ดการ์ดสวกรี๊ดการ์ดกรี๊ดการ์ดมากเลยค่ะเห็นหน้าพี่กันยิ้มดูชอบๆยังไงไม่รู้ชอบอยู่ชอบยังไงไม่รู้ชอบครับก็คุณครูเดย์เป็นคนร้องเพลงดีเลยนะครับยิ่งร้องยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแรกๆอาจจะมีความแบบว่าคือมีความตื่นเต้นตรงหัวแต่ว่าพอร้องไปเรื่อยก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับหลักๆเลยโดยรวมคือผมชอบไดนามิกของเพลงอันนี้คือสิ่งที่ดีมากในเพลงนี้ที่คุณครูร้องออกมานะครับแต่ว่าโดยรวมในช่วงที่เป็นเนื้อเพลงเนี่ยครับผมอยากให้เพิ่มเติมเนื้อเสียงเข้าไปอีกนิดนึงมันจะดีมากช่วงเนื้อทั้งหมดน่ะมันลอยๆไปนิดเดียวนะครับทำให้ความคิดถึงมันแบบยังไม่ค่อยหนักแน่นถ้าเราเพิ่มเนื้อเสียงเข้าไปปุ๊บเนี่ยดีเลยครับแต่ว่าโดยรวมผมชอบครับขอบคุณมากครับคุณพี่ค่ะเก่งค่ะเสียงตัวที่ได้ยินเสียงชัดเจนคือไอ้ลาล่าตัวสูงนะคะอันนั้นเสียงจริงๆดีนะตรงนั้นน่ะตรงนั้นดีลองใช้อันนั้นบ้างได้ไหมคะเพราะว่ามันทำให้เหมือนเสียงเราใหญ่การมาตรงนี้เดี๋ยวครูจะได้อะไรอีกหลายอย่างที่แบบว่าที่เราไปเรียนเบสิกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
แต่พอจริงๆมันมีแตกแขนงไปแต่ดิฉันชอบนะคะอารมณ์เพลงก็ดีเสียงต่ำก็ได้ยินตัวต่ำมันมีตัวต่ำไอ้ลมหายใจใช่ไหมฮะก็ได้ยินนะฮะแล้วก็ไอ้ล้าเนี่ยตัวสูงก็ยังเอ๊ะเรนเสียงกว้างเนาะนะคะก็ครูเก่งมากค่ะดิฉันชอบค่ะพี่กบครับที่เรื่องอารมณ์ครับกบรู้สึกว่าสำหรับฟังเรื่องเสียงแล้วเนี่ยสำหรับกบนะคะกบรู้สึกว่าการร้องอ่ะมันหนักแน่นน้อยกว่าอารมณ์เหมือนอารมณ์จะเยอะแล้วก็ชัดกว่าการร้องเพราะฉะนั้นถ้าดึงการร้องให้มันหนักแน่นขึ้นมาให้เท่ากับอารมณ์น่าจะเพอร์เฟกต์กว่านี้เอาเสียงร้องให้มันหนักขึ้นมันก็จะบาลานซ์กันได้มากขึ้นค่ะคือก็ต้องบอกว่าเดเลือกเพลงเก่งเลือกเพลงไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่อารมณ์เนี่ยอารมณ์ในการร้องเพลงดีเพิ่มนิดนึงตรงอาวุธที่ทำให้เขาได้คะแนนเยอะเนี่ยตรงลา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 เนี่ยมันต้องจากเล็กไปดังเราคอนโทรลจากลานี่มาก่อนแล้วถึงจะแรงขึ้นลาแล้วมันแรงขึ้นแล้วก็มันก็จะแรงขึ้นให้เป็นกราฟอย่างเงี้ยการทำเพลงอ่ะต้องมีไคลแม็กซ์ของช่วงที่เป็นไคลแม็กซ์ที่จะเป็นคะแนนของเราให้ได้มันจะได้เกิดอ้าวคนจะจำทำนองตรงนี้จากเดย์ตรงนี้อันนี้สำคัญมากนะครับแต่พี่ก็ชอบพี่ก็พูดจริงๆว่าพี่ก็ชอบคนแบบนี้ชอบคนที่สร้างคนเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่พี่กัดว่าไงครับผมก็ชอบครับผ่านครับพี่กบครับกบให้ผ่านค่ะพี่เมาส์ครับผ่านค่ะพี่ก็ซึ่งเคยเป็นวาทยากรมาก่อนคืออันนี้มันศักดิ์ศรีมันเท่ากันนั่นน่ะเหรียญทองมันก็เท่ากันแล้วไงแล้วยังไงแล้วยังไงคะถ้าให้ผ่าจะเอาควายขึ้นมาร้องพี่ฟังได้ไหมได้ใช่ไหมครับยินดีมากเลยผ่านครับเฮ้ยอยากฟังสีบานจะกระโดดกระโดดดูเด้เชิญด้านนี้เชิญด้านนี้เป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงครับรู้สึกเหมือนทำได้จากที่แบบเหมือนซ้อมมา4ปีแล้วครับในที่สุดวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับผมได้รู้จักครูเดย์มาก่อนนะฮะเพราะเขาเคยพาวงทัพทิมสยามไปที่รายการเดลิโชว์ของผมนะผมได้ฟังคณะประสานเสียงคณะนี้แล้วแล้วผมแบบตกหลุมรักคณะนี้เลยฮะเพราะผมได้เจอปั๊บสิ่งนี้ที่ผมเจอคณะนี้ผมนึกถึงคำพูดของแม่เลยว่าคณะทัพทิมสยามนะเป็นคณะประสานเสียงผู้สูงอายุที่ทุกคนเนี่ยมาเริ่มต้นเรียนร้องเพลงตอนวัยเกษียณแล้วค่ะแม่เคยบอกว่าเพลงจะเป็นเป้าหมายของชีวิตของผู้สูงอายุทำให้เขารู้สึกเขามีเป้าหมายทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขและผมได้เห็นสิ่งนั้นจริงๆจากคณะประสานเสียงคณะนี้แล้วสมาชิกคณะนี้นะฮะเป็นแฟนคลับรายการเราทุกคนขอบคุณมากครับเขาบอกว่าความฝันคืออยากขึ้นเวทีของเราสักครั้งอยู่แล้วด้วยวันนี้แหละฝันเป็นจริงแล้วครับไปพบกับเพลงจากคณะประสานเสียงผู้สูงวัยทัพทิมสยามแม่มีความสุขนะคะแม่มีความสุขนะคะเดี๋ยวพี่ครับออกทีวีทั้งทีI'm not afraid to die.
เซอร์ไพรส์มากจริงผมบอกเลยว่าทุกคนต้องตกรักวงนี้อย่างแน่นอนนะฮะซึ่งดนตรีเนี่ยทำให้ทุกคนมีความสุขได้ทุกเพศทุกวัยอย่างที่แม่เมาพยายามจะบอกเราตลอดเวลานะฮะแล้วดนตรีมีความมหัศจรรย์ในวงนี้มากจริงเพราะในวงนี้ผมมีข้อมูลเยอะมากนะเพราะว่ามีหนึ่งในนี้เคยเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติใช่ไหมฮะมาไหมฮะนั่นนะฮะอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติก็มาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วมีคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งและหายเพราะว่าการร้องเพลงด้วยเฮ้ยหรอตรงไหนฮะนี่ฮะดูสิว่าดนตรีทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครูเดย์ครับเป็นยังไงบ้างฮะกับการได้พาวงขึ้นมาในรายการของเราซึ่งเป็นความฝันของทุกคนเลยนะตอนนี้ก็จริงๆนักร้องบางคนก็เคยส่งประกวดเหมือนกันก็ผมเลยบอกว่าอย่าท้อนะผมยังไม่ได้เลยวันนี้ได้แล้ววันนี้ได้แล้วใช่ก็ส่งเรื่อยๆครับก็บอกว่าอย่าท้อเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยิ่งปีนี้นี่เป็นเวทีอันทรงเกียรติมากเขาก็ดีใจมากๆที่ได้ทราบข่าวว่าผมได้เข้าเวทีรอบนี้แล้วก็ตั้งใจจะมาเชียร์อยู่แล้วก็เป็นโอกาสดีมากที่ได้มาร้องด้วยครับครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับคณะทัพทีมสยามครับครูเดย์ครับความฝันเป็นจริงแล้วยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก